อดุลกับปราณหนุ่มใหญ่วัย30เศษคนทั้งสองชมชอบการล่าสัตว์เป็นชีวิตจิตใจเมื่อใดที่มีเวลาว่างติดต่อกันหลายวันสองหนุ่มมักจะชักชวนกันเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์อยู่เป็นเนืองนิดป่าหลายแห่งในแถบภาคกลางและภาคเหนืออดุลกับปราณต่างพากันท่องตระเวนบุกบันมาแล้วมากมายความเจนจัดช่ำชองในการไล่ล่าและการดำรงชีพในป่าคนทั้งสองแทบเรียกได้ว่าช่ำชองเทียบเท่ากับพรานป่ามืออาชีพเลยทีเดียวครั้งนี้ก็เช่นกันเพื่อนรักทั้งสองเมื่อมีเวลาว่างที่ตรงกันจึงชักชวนกันออกล่าสัตว์ป่าที่แถบจังหวัดกาญจนบุรีหนุ่มใหญ่ทั้งสองเดินทางด้วยรถกระบะขับเคลื่อน4ล้อซึ่งขับปีนป่ายลัดเลาะไปตามเชิงเขามุ่งเข้าสู่เส้นทางเข้าหมู่บ้านของกลุ่มชาวบ้านซึ่งเขาทั้งสองคุ้นเคยเป็นอย่างดีเนื่องจากอดุลกับปราณนั้นเคยแวะเวียนเข้ามาพักรถและเข้าป่าล่าสัตว์แถบนี้บ่อยครั้งซึ่งในครั้งแรกที่คนทั้งสองเดินทางเข้ามาเพื่อจะล่าสัตว์ทั้งอดุลและปราณแวะเข้ามาพักผ่อนที่หมู่บ้านเชิงเขาแห่งนี้และก็ได้ว่าจ้างพรานพื้นเมืองในหมู่บ้านให้เป็นคนนำทางและเป็นพี่เลี้ยงซึ่งพรานพื้นเมืองที่รับจ้างวานเป็นชายชราอายุกว่า50จึงทำให้การล่าสัตว์ในแถบนี้ในหลายครั้งต่อมาอดุลและปราณจึงเลือกจ้างวานพรานพื้นเมืองผู้นี้เป็นผู้นำทางในทุกครั้งเลี้ยวตรงแยกข้างหน้าเดินทางไปไม่ไกลก็จะถึงหมู่บ้านเชิงเขาแล้วนายคงจำทางได้กระมังปานอดุลหนุ่มใหญ่วัย36ใบหน้าเรียวยาวคิ้วเข้มไว้หนวดหนาที่ริมฝีปากเอ่ยออกมาปราณผู้ทำหน้าที่เป็นโชเฟอร์จ้องเขม็งไปตรงทางแยกข้างหน้าซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และพันไม้เลื้อยหลากหลายพันอีกทั้งพืชหญ้านานาพันธุ์ที่ปกคลุมลกครึ้มหากไม่ใช้สายตาที่ชำนาญไพรสังเกตอย่างรอบคอบต้องไม่ทันได้สนใจแน่นอนเฮ้ยจำได้ถึงแม้จะไม่ได้มาป่าแถบนี้นานกว่า3ปีฉันก็ยังจำเส้นทางได้อย่างแม่นยำปราณกล่าวออกมาหลังจากหักพวงมาลัยรถเลี้ยวเข้าทางแยกทางด้านซ้ายมือมันเป็นเส้นทางเล็กๆที่เพียงพอให้รถกระบะของปราณค่อยๆขับเคลื่อนผ่านไปได้อย่างทุลักทุเลเส้นทางทั้งสายถูกหญ้าวัชพืชปกคลุมจนแทบไม่ใช่เส้นทางสัญจรคล้ายดังว่าถนนเชิงเขาสายเล็กๆสายนี้ร้างการสัญจรมาเนิ่นนานเฮ้ยอดุลนายสังเกตไหมว่าตลอดทางที่เราผ่านมาเนี่ยฉันยังไม่เห็นคนเลยสักคนเดียวหรือแม้กระทั่งสัญญาณอะไรสักอย่างที่บ่งบอกว่ามีคนอยู่อาศัยฉันก็ยังไม่เห็นสักอย่างปราณตั้งข้อสังเกตออกมาฉันก็กำลังสังเกตอยู่เหมือนกันแหละเอหรือว่าหมู่บ้านเชิงเขาที่พวกเรากำลังจะเดินทางไปคนในหมู่บ้านพากันอพยพไปอยู่ที่อื่นกันหมดแล้ววะฮะอดุลสันนิษฐานเหตุผลไม่เพียงพอวะนายลองคิดดูนะว่าทำเลที่หมู่บ้านเชิงเขานั้นเป็นชัยภูมิชั้นเยี่ยมเลยด้านข้างหมู่บ้านมีลำธารไหลผ่านด้านหลังหมู่บ้านติดภูเขาและป่าใหญ่ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้ชาวบ้านจะอพยพละทิ้งถิ่นฐานไปทำไมอดุลพยักหน้ารับแล้วกล่าวออกมาเบาๆฉันก็แค่ลองคาดเดาเท่านั้นแต่เหตุผลที่ว่าตลอดเส้นทางที่เราผ่านมาทำไมจึงได้เงียบเหงานั้นคงต้องไปให้ถึงหมู่บ้านนั่นแหละและก็คงจะรู้เรื่องเองปราณพยักหน้ารับแล้วจึงทำหน้าที่ขับรถต่อไปแต่สายตายังคงสำรวจรอบบริเวณอย่างถี่ถ้วนด้วยสายตาที่ชำนาญในสัญญาณพงไพรอุทัยทิพย์ชาแนลร่วมกับร้อยหนามยินดีนำเสนอไพรมรณะตอนที่1ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็เข้ามาพูดคุยสนทนากันนะครับขอบคุณมากครับดวงตะวันคล้อยลงต่ำลาลับยอดไม้ใหญ่ลำแสงแห่งทิวาวานหม่นแสงลงทุกทีรถกระบะของสองหนุ่มใหญ่เพิ่งจะขับเคลื่อนมาถึงปากทางเข้าหมู่บ้านเชิงเขาปราณหยุดรถเพื่อสำรวจมองเข้าไปในหมู่บ้านอย่างรอบคอบเมื่อไม่เห็นสิ่งใดผิดปกติเขาจึงขับเคลื่อนรถเข้าไปทันทีเมื่อรถกระบะของสองหนุ่มปราณกับอดุลล่วงลึกเข้ามาในเขตหมู่บ้านมากขึ้นเท่าไร
ความฉงนสนเท่ก็ยิ่งเกาะกุมความคิดของสองหนุ่มใหญ่ยิ่งขึ้นทับทวีหมู่บ้านเชิงเขาเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีบ้านเรือนปลูกอาศัยประมาณ30หลังซึ่งปลูกสร้างขึ้นใกล้เคียงกันบ้างห่างกันออกไปบ้างกระจัดกระจายกันออกไปเป็นกลุ่มประมาณ 4-5 หลังจึงกินเนื้อที่กว้างพอสมควรแต่ทว่าในเวลานี้สิ่งที่อดุลและปราณเห็นกลับเป็นเพียงบ้านเรือนที่เก่าทรุดโทรมหญ้าวัชพืชเลื้อยไต่ขึ้นมาตามเสาเรือนและบางหลังพืชพันธุ์ไม้เลื้อยไต่ขึ้นปกคลุมจนถึงหลังคาไม่มีคนเลยไม่มีแม้แต่คนเดียวไม่มีจริงๆไม่มีแม้แต่สัตว์เลี้ยงบรรยากาศเงียบงันวังเวงหดหูนี่มันเป็นลักษณะของหมู่บ้านร้างชัดๆหมู่บ้านเชิงเขาที่อดุลและปราณเดินทางมาเยือนกลับกลายเป็นหมู่บ้านร้างไปเสียแล้วเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านแห่งนี้วะทำไมมันถึงกลายเป็นหมู่บ้านร้างคนหายไปไหนกันหมดอดุลรำพันออกมาอย่างกังขาปราณกราดสายตามองสำรวจไปรอบบริเวณหัวคิ้วขมวดย่นจนชิดติดกันอย่างใช้ความคิดกล่าวออกมาว่าสภาพที่พวกเราเห็นกันอยู่นี้คล้ายล้างผู้คนมาเป็นปีหากปล่อยเวลาไปอีกสักระยะหมู่บ้านแห่งนี้จะกลายเป็นป่าเขาตามสภาพเดิมแน่นอนจะเอายังไงกันต่อดีเพื่อนอดุลหันมาถามเพื่อนรักปราณนิ่งเงียบไปชั่วครู่แล้วจึงตัดสินใจกล่าวออกมาคืนนี้เราคงต้องค้างแรมกันที่นี่สักคืนละวะเพื่อนเอ้ยอย่างน้อยก็ยังมีบ้านเรือนที่ยังพอบังลมบังน้ำค้างได้บ้างมันก็คงจะดีกว่าที่จะเดินทางกลับกันในตอนนี้เพราะนี่ก็ใกล้จะค่ำเต็มทีแล้วการเดินทางตอนกลางคืนมันไม่ปลอดภัยวะหากต้องค้างกันที่นี่นายคิดว่าจะปลอดภัยหรือปราณอดุลแย้งออกมาอย่างพินิจตรึกตรองปราณหันมาจ้องหน้าเพื่อนซึ่งเวลานี้ความมืดเริ่มปกคลุมจนแทบไม่เห็นแววตาของกันและกันแล้วจึงถามออกมาว่าทำไมล่ะเพื่อนทำไมนายจึงคิดว่าที่นี่มันจะไม่ปลอดภัยในเมื่อกลางป่ากลางเขากลางดงลึกพวกเรายังค้างแรมกันมาแล้วซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นมาทุกครั้งมันก็ไม่เกินความสามารถของพวกเราสักทีหยุดเว้นระยะเล็กน้อยแล้วจึงกล่าวต่อไปนายก็รู้ว่าการเดินทางกลับในเวลากลางคืนมันอันตรายขนาดไหนเอาล่ะเราจะขับรถตรงไปที่บ้านของพรานเที่ยงพรานนำทางของพวกเราก่อนเพื่ออาศัยบ้านของพรานเที่ยงพักค้างแรมสักคืนจากนั้นพรุ่งนี้เช้าพวกเราก็จะเดินทางกลับอดุลถอนหายใจออกมาเบาๆกล่าวออกมาอย่างวิตกกังวลมันก็จริงอยู่ที่เราเคยบุกบั่นป่าเขาดงลึกกันมานับไม่ถ้วนแต่ในครั้งนี้สัญชาตญาณพรานในตัวฉันมันบอกว่าที่นี่มันรู้สึกไม่ใครสู้ดีสักเท่าไหร่นะเว้ยแต่อย่าถามถึงเหตุผลนะเพราะฉันก็ตอบไม่ได้เหมือนกันแต่ก็เอาเถอะฉันอาจจะคิดมากไปเองค้างกันที่นี่สักคืนก็ได้งั้นก็ดีแล้วไปขึ้นรถเถอะจะรีบไปพักผ่อนกันเสียทีพูดจบปราณก็เดินนำไปที่พาหนะของตนอดุลจึงสาวเท้าก้าวตามมาติดๆจากนั้นเมื่อไฟหน้ารถส่องสว่างขึ้นเจิดจ้าปราณจึงออกรถพุ่งตรงไปยังบ้านของพรานเที่ยงที่เคยนำทางเขาเข้าป่าล่าสัตว์หลายครั้งจนคุ้นเคยกันซึ่งบ้านของพรานเที่ยงผู้ชราอยู่ทางท้ายหมู่บ้านติดกับพงไพรที่กว้างใหญ่ซับซ้อนมืดสนิทแล้วดวงจันทร์เสี้ยวคล้ายเขียวหงายลอยตระงานอยู่กลางพื้นผามืดมิดแต่ทว่าแสงจันทราเสี้ยวเพียงรำไรมิอาจเปล่งรัศมีนวลอารามเล็ดลอดผ่านยอดไม้หนาแน่นลงมาได้เต็มที่คงมีแสงสว่างสลัวเลือนรางเท่านั้นที่เล็ดลอดผ่านช่องว่างระหว่างแมกไม้ส่องลงมากระทบพื้นดินเพียงพอให้รู้ว่าราตรีนี้ยังมีดวงจันทร์อยู่เคียงคู่รัตติกาลปราณกับอดุลพากันพักผ่อนอยู่บนบ้านของพรานเที่ยงอดีตพรานนำทางของเขาทั้งสองภายในบ้านของพรานเที่ยงรกร้างมีสภาพไม่ต่างไปจากสภาพทั่วไปของหมู่บ้านเชิงเขาที่บัดนี้กลายเป็นหมู่บ้านร้างไปโดยไม่ทราบสาเหตุภาชนะเครื่องเรือนเครื่องใช้หม้อไหจานชามและอีกหลากหลายชนิดเกรอะกรังเต็มไปด้วยคราบฝุ่นดินเป็นสัญญาณที่บ่งบอกได้เป็นอย่างชัดเจนว่าไม่ได้ถูกใช้งานมาเนิ่นนานเป็นแรมปีสองหนุ่มเมืองกรุงผู้พิสมัยการเข้าป่าล่าสัตว์เป็นชีวิตจิตใจนั่งกันอยู่กลางบ้านของพรานชลา
แม้ทั้งสองจะพักผ่อนกันด้วยอิริยาบถที่ผ่อนคลายแต่ด้วยสัญชาตญาณไพรที่เกิดจากความคุ้นเคยกับป่าดงพงไพรมาหลายปีได้สอนให้คนทั้งสองไม่ประมาทปืนคู่กายของคนทั้งสองพร้อมกระสุนสำรองถูกนำมาวางไว้ข้างกายเพื่อพร้อมใช้งานได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงอาวุธคู่มือของปราณกับอดุลก็คือปืนลูกซองยาวเรมิงตัน870ที่เป็นที่นิยมกันมากทั้งใช้ในกองทัพหรือแม้กระทั่งเป็นปืนประจำบ้านและแน่นอนมันยังเหมาะต่อการเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์และป้องกันตัวอีกด้วยปืนลูกซองยาวของอดุลก็คือเรมิงตัน870 Tactical ลำกล้องยาว 18.5 นิ้วบรรจุกระสุนได้7นัดซึ่งปืนรุ่นนี้เหมาะที่จะบรรจุกระสุนลูกโดดสำหรับยิงสัตว์ใหญ่ส่วนปืนของปราณนั้นเป็นปืนลูกซองยาวเรมิงตัน870เดียที่มีลำกล้องยาว20นิ้วบรรจุกระสุนได้5นัดนอกจากนั้นสองพรานเพื่อนรักชาวกรุงยังมีปืนสั้นอีกคนละกระบอกที่ติดเอาไว้ใช้ในคราวฉุกเฉินปืนสั้นประจำตัวของปราณก็คือปืนลูกโม่.357 สมิธแอนด์เวสสัน 686-6 พลัดโครงสร้างเป็นสแตนเลสทั้งกระบอกลำกล้องยาว4นิ้วรวมความยาวของตัวปืน9นิ้วปืนรุ่นนี้สามารถบรรจุกระสุนได้7นัดทั้งขนาด.38 และ.357 ซึ่งนับว่าคุ้มค่าทีเดียวและด้วยน้ำหนักเพียง 1.2 กิโลกรัมจึงทำให้สะดวกต่อการพกพาเป็นอย่างยิ่งส่วนปืนสั้นของอดุลก็คือบาเรตต้า 92FS ซึ่งเป็นปืนสั้นที่แบบกึ่งอัตโนมัติปืนพกบาเรตต้า 92FS มีโครงสร้างจากอะลอยแมกกาซีนบรรจุกระสุนได้ 13+1 นัดเป็นปืนประจำของกองทัพสหรัฐอเมริกาและยังเป็นปืนที่นิยมใช้กันทั่วโลกปืนสั้นกระบอกนี้เพื่อนสนิทของอดุลที่เป็นทหารอยู่ในกองทัพสรรหามาให้เมื่อ2ปีก่อนซึ่งเขาต้องแลกมาด้วยจำนวนเงินมูลค่าหลายหมื่นทีเดียวแต่ก็นับว่าเป็นปืนสั้นที่เขาพอใจเป็นที่สุดเมื่อตอนที่ทั้งคู่เข้ามาในบ้านของพรานเที่ยงพรานพบตะเกียงน้ำมันซึ่งยังคงมีน้ำมันเชื้อเพลิงเหลืออยู่เขาจึงนำมาจุดไฟให้แสงสว่างเมื่อเสร็จสับจากอาหารเย็นซึ่งก็คือเสบียงที่คนทั้งสองนำติดตัวมานั่นเองอดุลกับพรานจึงพากันเอนหลังเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยตรากตรำจากการเดินทางทั้งอดุลกับพรานอยู่ในลักษณะกึ่งนั่งกึ่งนอนเอนหลังพิงเป้บรรจุสัมภาระหันหลังเข้าหาฝาผนังเรือนเหยียดเท้ายาวไปตรงทางประตูซึ่งในเวลานี้บานประตูหลุดหายไปนานแล้วหลงเหลือเพียงกรอบวงกบโล่งว่างเปล่ามองฝ่าความมืดทะลุออกไปเบื้องนอกได้โดยไม่มีสิ่งใดบดบังด้วยประสบการณ์ของนักสู้เจนไพรทำให้ทั้งสองระแวงภัยอยู่ตลอดเวลาปืนลูกซองยาวเรมิงตัน870ของทั้งสองพรานที่ถูกบรรจุกระสุนเต็มอัตราถูกวางเอาไว้ข้างกายสามารถคว้าได้ทันทีทุกสถานการณ์ส่วนปืนสั้นอาวุธประจำตัวของตนก็ถูกนำมาตรวจสอบและบรรจุกระสุนอย่างพร้อมสับจากนั้นจึงเสียบไว้ที่ซองปืนข้างเอวของตนเองด้วยความชำนาญสองพรานชาวกรุงอดุลกับพรานนั่งนิ่งเงียบสายตามองฝ่าความมืดมิดออกไปนอกบ้านของพรานเที่ยงพรานชลาผู้เปรียบเสมือนพรานพี่เลี้ยงของพวกเขาสรรพวิชาหลากหลายที่พรานเที่ยงถ่ายทอดให้เขาทั้งสองในหลายๆครั้งที่ทั้งสองร่วมบุกป่าฝ่าตระเวนพงไพทำให้ในเวลานี้ทั้งสองบังเกิดความเชื่อมั่นต่อตนเองแม้ว่าจะไม่มีพรานพี่เลี้ยงอยู่เคียงข้างกายความมืดสนิทแห่งรัติการทางเบื้องนอกที่อบล้อมบ้านของพรานเที่ยงเอาไว้แม้จะมีแสงสว่างเพียงเล็กน้อยที่ส่องประกายอยู่รำไรแต่มันก็ริบหรี่เหลือเกินเมื่อเทียบกับความมืดมิดที่อบล้อมทางเบื้องนอกริงรีดเรไรรวมทั้งหมู่มวลสัมสัตยามค่ำคืนทั้งปวงต่างส่งเสียงกรีดปีกร่ำร้องในบางครายังแว่วเสียงคำรามจากสัตว์ใหญ่ในพงไพรอย่างเสือเก้งรวมทั้งฝูงลิงฝูงชะนีอีกทั้งยังมีเสียงของฝูงหมาป่าส่งเสียงหอนโหยหวนคร่ำครวญออกมาเป็นระยะนั่นคือสับสำเนียงเป็นบทเพลงแห่งพงไพรยามค่ำคืนที่มีมาช้านานคล้ายดังว่า
หากไร้ซึ่งหลากหลายสิ่งเหล่านี้ป่าคล้ายไม่ใช่ป่าแต่มันคล้ายเป็นอุทยานที่ไร้ซึ่งชีวิตไร้ซึ่งเสน่ห์แห่งพงไพรปราณหนุ่มใหญ่วัย30เศษดึงปืนลูกโม่สมิธแอนด์เวสสัน 686-6 ปืนสั้นคู่กายออกมาจากซองหนังข้างเอวเขาใช้มือขวากระชับปืนแน่นอยู่ในมือพร้อมเล็งไปทางประตูที่ชำรุดเปิดโล่งพร้อมสายกระบอกปลายปืนไปมาคล้ายกำลังเจาะเล็งเป้าหมายแต่นั่นเป็นการรู้กันดีว่าเป็นการกระทำเพื่อฆ่าเวลาเท่านั้นส่วนอดุลเพื่อนรักวัยเดียวกันเขากำลังทอดสายตาเมื่อมองออกไปทางเบื้องนอกที่มืดมิดไม่มีท่าทีสนใจต่อการกระทำของเพื่อนรักแต่อย่างใดเขานั่งนิ่งทอดสายตาอยู่เป็นเวลาเนิ่นนานคนทั้งสองแม้จะเป็นเพื่อนรักเพื่อนพรานที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางพงไพรผจญภัยอันตรายร่วมกันมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็คล้ายคนทั่วไปที่ในบางครั้งก็ต้องมีช่วงเวลาที่มีโลกส่วนตัวของตัวเองบ้างเสียงรีดริงสัมสัตยามค่ำคืนยังคงกรีดเสียงบรรเลงสับสำเนียงอยู่ตามคลองเวลาล่วงผ่านไปเกือบครึ่งคืนแล้วทว่าคนทั้งสองยังไม่ได้เกิดอาการง่วงเพลียแต่อย่างใดในตายังสว่างเจิดจ้าคงเป็นเพราะหมกมุ่นครุ่นคิดถึงเรื่องราวที่กำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้หมู่บ้านเชิงเขาแห่งนี้เหตุใดจึงกลับกลายเป็นหมู่บ้านร้างคนในหมู่บ้านหายไปไหนเวลาผ่านไปใกล้เที่ยงคืนแล้วรัตติการยังคงมืดมนคล้ายผืนฟ้าคล้ายถูกคลี่คลุมด้วยม่านดำผืนใหญ่มหึมาแสงจันทร์ริบหรี่ถูกเมฆดำลอยเคลื่อนคล้อยขวางกั้นมิอาจสาดแสงนวลแจ่มกระจ่างริงรีดเรไรแมลงกลางคืนยังคงกรีดปีกส่งเสียงสรรพสำเนียงคร่ำครวญสัตว์ป่าใหญ่น้อยต่างที่ออกหากินยามวิกาลต่างพากันสาดเสียงแว่วมาเป็นระยะคล้ายต่างฝ่ายต่างร่วมกันบรรเลงบทเพลงค่ำคืนแห่งพงไพรแต่สำหรับปราณที่ได้รับฟังเหล่าสรรพสำเนียงของสรรพสัตว์ที่ร่ำร้องดังเคล้าราตรีนั้นเขากลับมีความรู้สึกที่แปลกประหลาดคล้ายๆกับว่าเสียงร้องของสัตว์ป่าเหล่านี้ประหลาดพิกลผิดแปลกจากที่เคยได้ยินได้ฟังมาจากหลายๆป่าที่เขาเคยท่องตระเวนมาอดุลหนุ่มใหญ่วัย36เอนร่างหลับไหลไปนานแล้วปล่อยให้ปราณเพื่อนรักวัยเดียวกันที่กำลังนั่งนิ่งหมกมุ่นอยู่กับปืนลูกโม่ซึ่งเป็นปืนพกคู่กายอยู่เพียงลำพังการพักค้างอ้างแรมในป่าพนาไพรจำเป็นต้องมีเวียนยามคอยระวังภัยเพราะฉะนั้นสองเพื่อนคู่หูพรานสมัครเล่นจึงตกลงกันแล้วว่าจะให้ปราณเป็นเวรแรกที่คอยเฝ้าดูแลและเมื่อยามกลางดึกหน้าที่เฝ้าระวังภัยอดุลจะทำหน้าที่ต่อไปเมื่อ3ปีก่อนที่คนทั้งสองเดินทางเข้าป่าในแถบนี้โดยมีพรานเที่ยงเป็นพรานนำทางพรานเที่ยงนำพาเขา2คนเข้าไปในป่าลึกเพื่อล่าสัตว์ใหญ่ในเวลากลางคืนพวกเขา3คนขึ้นไปพักอยู่บนห้างที่ผูกเอาไว้เมื่อตอนเย็นเพื่อเอาไว้สำหรับพักผ่อนและรอคอยสัตว์ใหญ่ที่โผล่ออกมาเป็นเหยื่อกระสุนให้พวกเขาล่าในยามราตรีในคืนนั้นเวลาดึกมากแล้วพรานเที่ยงกับอดุลต่างพากันหลับไหลหลงเหลือเพียงเขาที่รับหน้าที่เฝ้ายามอยู่เพียงลำพังความมืดปกคลุมไปทั่วผืนพระสุธาแม้จะเพ่งสายตามองก็มองออกไปได้ไม่ไกลมากนักสายลมยามดึกพัดโชยกรีดเสียงหวีดวิวใบไม้เต้นริ้วพริ้วระยับสายลมที่โชยพัดหอบกระไอหนาวมาปะทะร่างจนหนาวสั่นสะท้านจนเขาต้องห่อร่างกระชับเสื้อคลุมร่างเอาไว้เพื่อลดทอนความหนาวเย็นเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าและเนิ่นนานทั้งพรานเที่ยงกับอดุลยังคงหลับไหลอย่างเป็นเงียบงันโดยพรานเที่ยงนั่งเอนหลังพิงต้นไม้กอดปืนลูกซองคู่มือหลับไหลส่วนอดุลเพื่อนรักนอนคุดคูกอดปืนลูกซองเรมิงตัน870คู่กายหลับไหลไม่ห่างไปจากพรานเที่ยงความหนาวเหน็บและความมืดมิดผสานกับความเงียบสงัดทำให้เปลือกตาของปราณค่อยๆรีปรือลงอย่างช้าๆและในที่สุดร่างกายของเขาก็ค่อยๆโยกคลอนหลับไหลไปอย่างลืมตัว
มารู้สึกตัวอีกทีก็เป็นตอนที่ได้ยินเสียงสวบสาบคล้ายหญ้าแห้งถูกบดลากอย่างหนักหน่วงเป็นระยะเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาในสัมผัสแรกที่รับรู้นั่นคือรีบคว้าปืนที่อยู่ในอ้อมกอดขึ้นมากระชับอยู่ในมือทันควันปืนลูกซองเรมิงตัน870ที่อยู่กระชับอยู่ในมือของเขาสายปลายกระบอกไปมาเพื่อค้นหาต้นเหตุแห่งเสียงที่ดังผิดปกติเขากราดสายตาเพ่งพินิจออกไปรอบบริเวณด้วยหัวใจที่เต้นระส่ำระสายด้วยความตื่นเต้นเสียงสวบสาบที่ดังขึ้นอย่างผิดปกตินั้นยังคงดังๆหยุดอยู่เป็นระยะคล้ายเสียงลากของหนักมาบนพื้นหญ้าลากหยุดความมืดแห่งรัตติการคืออุปสรรคของการมองแม้เขาจะเพ่งสายตาจนไหนตาแทบถลนออกนอกเบ้าก็ยังมองได้ไกลไม่เกิน4-5วาเรียกได้ว่าแทบจะมองไม่เห็นพื้นดินเสียด้วยซ้ำแต่เสียงนั้นยังคงดังขึ้นเป็นระยะจนกระทั่งในที่สุดเขาก็มองเห็นต้นเหตุแห่งเสียงที่ดังอย่างผิดปกติยามค่ำคืนกลางพงไพรสิ่งที่เขาเห็นนั้นอยู่กึ่งกลางระหว่างพื้นดินกับห้างที่พวกเขาอาศัยอยู่ร่างที่สูงร่วม3 เมตรของมันทรายไว้โอนเอ็นคล้ายยอดไม้ที่โยกคลอนตามแรงลมแปลกประหลาดตรงที่ความมืดทำให้เขาไม่สามารถมองเห็นได้ไกลเกิน4-5วาแต่ภาพที่เขาเห็นนั้นห่างออกไปไกลเกินคลองจักษุเขากลับเห็นได้อย่างชัดเจนคล้ายปรากฏแสงนวลคอยส่องแสงสว่างอยู่รอบๆร่างนั้นเขาสะดุ้งเฮือกเมื่อในตาประจักษ์พบร่างนั้นสิ่งที่ปรากฏนั้นเป็นสันฐานของงูจงอางแต่ทว่าลำตัวของมันกลับมีขนาดที่ใหญ่โตราวต้นกล้วยต้นเคืองยกร่างชูหัวขึ้นมาสายโอนเอ็นแลบลิ้น2 แฉกไปมาอย่างหน้าพรั่นสะพรึงห้างที่พรานเที่ยงผูกเอาไว้บนต้นไม้นี้ผูกเอาไว้สูงร่วม5 เมตรแต่ร่างของจงอางอสรพิษกลับยืดตัวขึ้นมาด้วยความสูงเกือบ3 เมตรเพราะฉะนั้นขนาดความยาวของลำตัวมันคาดว่าต้องไม่น้อยกว่า 5-6 เมตรเป็นอย่างน้อยลำตัวของมันเป็นสีดำมนแต่ลิ้น2 แฉกที่แลบออกมาเป็นสีแดงเข้มปราณถึงกับสถานมือสั่นเทาค่อยๆเอ็นปลายกระบอกปืนลูกสองเล็งไปที่ส่วนหัวของอสุรกายตัวยาวที่เป็นเป้าเล็งที่ชัดเจนที่สุดด้วยหัวใจที่เต้นระทึกแต่ก่อนที่นิ้วมือของเขาจะทันได้เหนี่ยวไกปืนพลันนั้นมือที่เหี่ยวแห้งทว่าแข็งแรงของพรานเที่ยงก็คว้าจับลงมาที่ตัวปืนของเขาพร้อมกล่าวออกมาอย่างแผ่วเบาแต่หนักแน่นอย่ายิงคุณปราณอย่าเพิ่งยิงเสียงของพรานเท่ามีอำนาจเพียงพอที่จะหยุดยั้งการกระทำของเขาให้ชะงักลงได้ร่างของพรานเที่ยงค่อยๆขยับจัดท่านั่งอย่างมั่นคงพลางจ้องมองไปที่ร่างของจงอางยักษ์อย่างไม่ลดละพรานจึงค่อยๆลดปืนลงแต่ก็เตรียมพร้อมรับในทุกสถานการณ์ส่วนอดุลนั้นเขาตื่นขึ้นมาแล้วกำลังจะเอ่ยถามถึงสาเหตุความผิดปกติยามดึกสงัดแต่พลันหันไปเห็นร่างของงูจงอางที่มีขนาดใหญ่โตเกินกว่าที่เคยพบเห็นมาร่างของเขาสถานเฮือกจนผงะแผ่นหลังกระทบต้นไม้จึงหยุดนิ่งมองไปที่ร่างของอสูรอสรพิษอย่างตระหนกได้ยินเสียงแหบพระของพรานเที่ยงกล่าวออกมาว่าในป่าดงพงไพรทั้งสัตว์ป่าทั้งอาถรรพ์สิ่งเร้นลับนั้นมีมากมายเหลือขนาในบางครั้งยังจำแนกไม่ออกเสียด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เห็นอยู่นั้นสิ่งใดคือธรรมชาติสามัญหรือสิ่งใดคือสิ่งที่ลี้ลับอยู่เหนือธรรมชาติชายหนุ่มทั้งสองยังนิ่งเงียบมีเพียงเสียงหัวใจเท่านั้นที่เต้นระทึกรัวราวกระนำกลองเพลงได้ยินเสียงของพรานเท่ากล่าวต่อไปอีกว่าและไม่ใช่ทุกๆครั้งที่ปืนในมือจะสามารถช่วยให้เราพ้นภัยได้เสมอไปตรงกันข้ามปืนอาจจะทำให้เรายิ่งตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายกว่าเดิมอดุลหลุดปากแย้งออกมาอย่างทันควันทำไมล่ะครับพานเที่ยงก็ในเมื่อสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นงูเป็นสัตว์ร้ายเรามีปืนก็แค่ยิงมันให้ตายแค่นี้ก็สิ้นเรื่องสิ้นราวกันไปอดุลกล่าวอย่างเชื่อมั่นต่อศักยภาพของปืนที่อยู่ในมือพานเที่ยงเหลือบมองอดุลแวบหนึ่งแล้วจึงหันไปจ้องที่ร่างของจงอางยักษ์เช่นเดิมแต่ก็กล่าวออกมาเบาๆในป่าดงพงไพรอันตรายมีอยู่รอบตัว
สิ่งที่เราเห็นด้วยตาอาจไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าความลี้ลับและอาถรรพ์แห่งพงไพรมีอำนาจเหนือเราซึ่งอาจโดนบันดาลให้เราได้เห็นในสิ่งที่เขาต้องการให้เราเห็นพลานเที่ยงกล่าวออกมาน้ำเสียงนั้นไม่มีวี่แววตำหนิแต่เป็นการอบรมสั่งสอนเสียมากกว่าพลานเที่ยงหมายความว่าในบางครั้งป่าก็สร้างภาพมายาเพื่อหลอกลวงสายตาเราปราณกล่าวออกมาบ้างแต่ในตายังเขม็งมองไปที่ร่างของจงอางยักษ์ที่ยกร่างสูงสายโอนเอ็นไปมาคล้ายเปรตอเวจีเคลื่อนไหวร่ายระบำพลานเท่าไม่ตอบแต่ยิ้มรับสายตายังคงจับจ้องไปที่ร่างของอสูรอสรพิษอย่างไม่คลาดคลาเหตุการณ์ในคืนนั้นผ่านไปได้ด้วยดีเมื่อมีพรานเที่ยงเป็นเสมือนพี่เลี้ยงคอยควบคุมสถานการณ์เมื่อฝ่ายมนุษย์ทั้งสามไม่มีปฏิกิริยามุ่งร้ายจงอางยักษ์ตัวนั้นจึงค่อยๆลดหัวลงช้าๆอย่างแวดระวังและเลื้อยหายไปในความมืดมิดแห่งราวไพรแต่ในคืนนี้สิปราณลอบถอนหายใจออกมาเบาๆมีเพียงเขาและอดุลเพียงสองคนไม่มีพรานเที่ยงร่วมเผชิญพยันตรายอยู่ข้างกายความเชื่อมั่นถดถอยลงไปไม่น้อยยิ่งดึกดื่นยิ่งสงัดเงียบนานๆจะแว่วสรรพสำเนียงของเก้งชะนีและเหล่าแมลงกลางคืนคร่ำครวญออกมาเป็นบางช่วงแต่ยิ่งดึกยิ่งรับฟังเหล่าสรรพสำเนียงของสัตว์ป่าเสียงมันยิ่งพิลึกพิกลผิดไปจากสรรพเสียงที่เขาเคยได้ยินมาแต่ผิดแผกแตกต่างไปอย่างไรนั้นเขายังบ่งบอกไม่ถูกเหมือนกันได้แต่กล่าวได้ว่าที่สัมผัสรับรู้ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสัญชาตญาณของการท่องป่ามาหลายปีที่จำแนกออกมาได้เช่นนั้นร่างของอดุลที่กำลังหลับไหลพลันพลิกตัวคราวหนึ่งด้ามของปืนพกบาเรตต้าที่เสียบอยู่ที่ซองปืนข้างเอวกระแทกพื้นไม้ดังกึกเขาสะดุ้งเล็กน้อยผวาตื่นขึ้นมาเมื่อมองเห็นปราณที่นั่งเป็นยามระวังภัยกำลังมองมาที่ตนจึงฝืนยิ้มแห้งที่มุมปากค่อยๆยันกายลุกขึ้นมานั่งพิงฝาเรือนกล่าวออกมาเบาๆนายคิดเหมือนฉันไหมปราณฉันว่าคืนนี้มันแปลกๆพิกลแต่ฉันก็บอกไม่ถูกว่าอะไรคือสาเหตุปราณถอนหายใจยาวออกมาอีกครั้งแล้วจึงตอบออกมาอย่างคาดเดาว่าอาจจะเป็นเพราะเราได้มาเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นหมู่บ้านร้างจึงทำให้เราผิดหวังก็อาจจะเป็นได้บวกกับการที่เรายังไม่ล่วงรู้ถึงสาเหตุว่าเพราะอะไรหมู่บ้านแห่งนี้จึงกลายเป็นหมู่บ้านร้างเราจึงวิตกและขบคิดไปต่างๆนานาอดุลพยักหน้ารับอย่างคล้อยตามแต่ก็ยังไม่สนิทใจนักกล่าวออกมาอีกว่าแต่ถึงยังไงฉันก็ยังอยากรู้อยู่ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่หมู่บ้านแห่งนี้คนหายไปไหนกันหมดแล้วพวกเราจะมีโอกาสได้พบกับพรานเที่ยงอีกหรือไม่นั่นเป็นคำถามที่ระหว่างเขาสองคนยังไม่มีใครจะตอบออกไปได้ความเงียบงันจึงบังเกิดขึ้นอย่างฉับพลันเมื่อทั้งสองตกอยู่ในภวังค์ความคิดของตนเองไม่นานหลังจากที่ทั้งคู่นิ่งเงียบในที่ที่ห่างไกลออกไปพลันได้ยินเสียงประหลาดดังขึ้นทำลายความเงียบงันแห่งรัตติการเสียงที่ได้ยินนั้นดังอยู่ห่างไกลแต่ค่อยๆย่นระยะเคลื่อนเข้ามาใกล้หมู่บ้านทีละน้อยเป็นเสียงที่ดังจี๊ดๆคล้ายเสียงของหนูแต่เสียงที่ได้ยินนั้นดังระงมแสงแซ่คล้ายรวมตัวกันมาเป็นกองทัพเสียงของมันพากันเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้บ้านของพรานเที่ยงที่อดุลและปานพักพิงอยู่เสียงเหยียบย่ำพื้นดินดังทึบหนักเร่งร้อนไม่คล้ายเสียงวิ่งของหนูตัวเล็กๆอดุลกับปานมองหน้ากันอย่างตระหนกคว้าปืนลูกซองยาวคู่กายกระชับมั่นพุดลุกขึ้นยืนจับจ้องมองไปทางเบื้องหน้าอย่างแตกตื่นพิศวงไม่นานนักเสียงที่คนทั้งสองได้ยินว่าอยู่ไกลนั้นเริ่มเคลื่อนผ่านทางเข้าหมู่บ้านเข้ามาจากนั้นจึงมุ่งหน้าตรงมาที่บ้านของพรานเที่ยงอย่างพร้อมเพรียงเป็นไปได้อย่างไรนี่มันเป็นสัญชาตญาณของผู้ล่าและล่วงรู้ถึงตำแหน่งของเหยื่อจึงพากันบุกเข้ามาอย่างอาถรรพ์เช่นนี้นี่ไม่คล้ายเป็นสัญชาตญาณการล่าของหนูมันคล้ายฝูงหมาป่าต่างหากเสียงร้องจิตจิตเริ่มใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วไม่นานนักมันก็โผล่พรวดวิ่งพุ่งเข้ามาทางวงกบประตูที่เปิดกว้างมันคือหนูจริงๆตามที่คาดการเอาไว้แต่ให้ตายเถอะอดุลคำรามออกมาอย่างกึกก้องในลำคอ
เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นอะไรเช่นนี้มาก่อนหนู 4-5 ตัวที่วิ่งผ่านเข้ามานั้นขนาดลำตัวของมันใหญ่เทียบเท่ากับแมวยังมีบางตัวที่มีขนาดใหญ่กว่าแมวเกือบ2เท่าด้วยซ้ำเฮ้ยนี่มันหนูพันอะไรวะอดุลสะบดออกมาอย่างตระหนกฝูงหนูนรกที่วิ่งเข้ามาในบ้านเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นหลายสิบตัวและยังแห่แหนถาโถมกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องหนูทุกตัวเมื่อเห็นร่างของสองมนุษย์ที่อยู่ภายในบ้านมันหยุดวิ่งแต่พลันจ้องมองมาที่ร่างของอดุลกับปราณด้วยในตาแดงกล้ำแยกเขี้ยวคู่อย่างประสงค์ร้ายมี 3-4 ตัวที่พุ่งพรวดเข้ามาแต่ก็ถูกปราณกับอดุลเตะกระเด็นออกไปอย่างหนักหน่วงร่างของมันกระเด็นกลับไปที่ฝูงแต่ก็ผุดลุกขึ้นมาแยกเขี้ยวคู่คำรามอีกครั้งเฮ้ยหนูนรกอะไรวะเนี่ยตัวใหญ่ยังกับแมวยกขยงมากันมากมายอย่างนี้ทำไงดีวะปราณอดุลรัวเสียงถามในตาสายมองไปรอบทิศอย่างระแวงปราณสำรวจมองเหล่าหนูนรกด้วยความรู้สึกที่ครั่นคล้ำแค่ที่เห็นพวกมันขึ้นมารวมตัวกันอยู่บนบ้านนี่ก็มากกว่า100ตัวแล้วที่ยังอยู่ด้านนอกอีกไม่รู้เท่าไหร่นี่มันกองทัพหนูนรกชัดๆใจเย็นๆอดุลเรายังมีปืนอยู่ในมือตอนนี้ปืนของนายใส่กระสุนอะไรปราณรีบตั้งสติแล้วถามออกไปฉันจะใส่ลูกโดดวะอดุลตอบปราณสายหน้ากล่าวว่ารีบเปลี่ยนไปใส่ลูกร้อยเร็วอดุลพยักหน้าอย่างเข้าใจพลันเร่งมือเปลี่ยนลูกกระสุนในลำกล้องอย่างรวดเร็วกระสุนปืนลูกซองที่นิยมใช้กันจะมี4ชนิดกระสุนลูกร้อยซึ่งใน1ลูกจะมีลูกตะกั่วเม็ดเล็กๆบรรจุอยู่ประมาณ140เม็ดโดยเฉลี่ยในแต่ละนัดเมื่อยิงออกไปเม็ดตะกั่วที่ถูกบรรจุอยู่ภายในจะแตกกระจายออกเป็นวงกว้างกระสุนลูก70ใน1นัดจะมีลูกตะกั่วอยู่ภายใน70เม็ดกระสุนลูก9ก็เช่นกันใน1นัดก็จะมีลูกตะกั่วอยู่ภายใน9เม็ดและกระสุนลูกโดดที่ชอบเรียกกันทั่วไปใน1นัดจะมีลูกตะกั่วอยู่ภายใน1เม็ดน้ำหนัก32กรัมกระสุนของปืนลูกซองทุกนัดจะมีลูกตะกั่วที่มีน้ำหนัก32กรัมแต่เอามาแบ่งหาค่าเฉลี่ยเท่าๆกันเป็นจำนวนเม็ดตะกั่วภายในเช่นลูกร้อยก็ใช้ตะกั่วน้ำหนัก32กรัมมาแบ่งเป็นเม็ดเล็กกลมได้ประมาณ140เม็ดโดยเฉลี่ยลูก70ก็แบ่งค่าเฉลี่ยให้เท่ากันก็จะได้ประมาณ70เม็ดลูก9ก็เช่นกันแต่เมื่อจำนวนเม็ดน้อยลงขนาดของเม็ดตะกั่วย่อมใหญ่ขึ้นอนุภาพการทำลายก็ยิ่งเพิ่มขึ้นแต่ที่ปราณบอกให้อดุลเปลี่ยนไปใส่กระสุนลูกร้อยแทนลูกโดดนั้นเพราะว่าฝูงหนูนรกมีจำนวนที่มากมายเพราะฉะนั้นการยิงให้กระจายไม่หวังผลแบบเจาะจงจะเกิดประสิทธิภาพมากกว่าเสียงหนูนรกส่งเสียงข่มขู่ประสานเซ็งแซ่คล้ายเสียงกรีดร้องคร่ำครวญของเหล่าอสุรกายอเวจีซุ่มเสียงของพวกมันคล้ายมีมนต์สะกดให้ปราณกับอดุลตกอยู่ในภวังค์หวาดวันแทบไม่กล้าขยับดิ้นรนต่อสู้แต่สองพรานสมัครเล่นก็มีประสบการณ์โชคโชนผ่านเหตุการณ์เลวร้ายมานับครั้งไม่ถ้วนหลากหลายพงไพรที่เขาบุกย่ำตระเวนมาล่อหลอมให้เขากลายเป็นนักสู้ที่พร้อมจะฟันฝ่าในทุกสถานการณ์ปราณกับอดุลที่ยืนอยู่เคียงข้างยกปืนลูกซองขึ้นประทับอย่างเตรียมพร้อมเมื่อเห็นฝูงหนูนรกบุกกรูกันเข้ามาปืนในมือจึงเหนี่ยวไกออกไปอย่างประณีตชำนาญเปรี้ยงเปรี้ยงปืนทั้งสองกระบอกดังขึ้นแทบจะในเวลาเดียวกันจากนั้นไฟจากปลายกระบอกปืนก็แลบกระจายอย่างต่อเนื่องคล้ายพลุดอกไม้ไฟเสียงกัมปนาทที่ดังกึกก้องสนั่นราวไพรยามรัตติการสยบสรรพเสียงต่างๆอย่างสิ้นเชิงร่างของเหล่าหนูนรกที่มีขนาดเท่าแมวกระเด็นกระดอนกลับไปด้วยแรงประทะของกระสุนปืนกองสมทับถมกราดเกลื่อนส่งกลิ่นเลือดขาวคละคลุ้งสะอิดสะเอียนผสานกลิ่นดินปืนอบอวนจนแทบสำลักกระสุนถูกยิงออกไปแล้วหลายสิบนัดแม้จะทำลายเหล่ากองทัพหนูนรกไปมากมายกลายเป็นศพระเนระนาดกลาดเกลื่อนแต่พวกมันยังไม่มีทีท่าลดลงแม้แต่น้อยกลับยังถาถมหนุนเนืองกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องเอายังไงดีวะปราณดูท่าพวกมันจะไม่หมดลงง่ายๆยิงจนกระสุนจะหมดก็ยังไม่รู้ว่ามันจะยอมถอยหรือเปล่าอดุลถามเสียงรัวเร็วปราณกรอกสายตามองสำรวจทางหนีทีไล่แต่มือยังบรรจุกระสุนเข้าลำกล้องเป็นพันละวันปราณระเบิดกระสุนออกไปอีก2นัดก่อนที่จะตอบกลับมาช่วยกันยิงเปิดทางไปทางประตูแล้วพวกเราบุกฝ่าออกไป
อดุลรับคำจากนั้นช่วยกันระดมยิงกระสุนไปทางประตูพลางขยับร่างไปช้าๆเมื่อเบื้องหน้าเหล่านั้นหนูนรกที่ถูกยิงกระเด็นกระดอนเปิดออกเป็นทางโล่งรีบไปที่รถเร็วปราณคำรามออกมาแต่ต้องชะงักร่างกึกเมื่อออกมาถึงหน้าบ้านจ้องมองออกไปเหล่าอสูรหนูผีแห่แหนเคลื่อนไหวไปจนเต็มลานหน้าบ้านมองด้วยสายตาคร่าวๆน่าจะมีจำนวนไม่ต่ำกว่า1,000 ตัวเว้นละนรกชัดๆละคราวนี้อดุลอดครวญออกมาอย่างใจเสียปราณก็มีท่าทีไม่ต่างกันนักเหงื่อการไหลพลักพลักชโลมร่างจนชุ่มโชกปราณนายดูที่รถสิพวกมันบุกขึ้นไปจนเต็มไปหมดแล้วโอ้ยโกรธหน้าขยะแขยงเลยว่ะแล้วฉันจะกล้าขึ้นไปนั่งบนรถอีกหรือเปล่าวะเนี่ยเอาตัวให้รอดพ้นคืนนี้ไปก่อนเถอะค่อยว่ากันปราณเอ่ยขัดคอออกมาอย่างร้อนรุ่มอดุลถึงกับสะอึกพูดไม่ออกแต่ในขณะที่กราดสายตามองกลับไปภายในบ้านที่ตนเองและปราณวิ่งออกมาเมื่อครู่จึงเกิดปฏิภาณวูบเมื่อมองเห็นตะเกียงที่จุดเอาไว้เพื่อส่องแสงสว่างปราณนั่นไงตะเกียงปราณหันไปมองตามที่อดุลกล่าวเมื่อเห็นตะเกียงจึงเข้าใจในสิ่งที่อดุลต้องการสื่อออกมาไวเท่าความคิดปืนที่ถืออยู่ในมือตะวัดวูบเหนี่ยวไกลั่นกระสุนพุ่งเข้าไปเจาะกระแทกตะเกียงดวงนั้นจนแตกกระเด็นไปกระแทกฝาเรือนจนน้ำมันที่บรรจุอยู่ภายในสาดกระเซ็นเพลิงลุกพรึบกระจายออกเป็นบริเวณกว้างเพราะน้ำมันที่แตกกระเซ็นไฟเริ่มไหม้ลุกลามบ้านไม้ที่เป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดีเมื่อพระเพลิงรุมเร้าโหมกระหน่ำรุนแรงเหล่าหนูนรกก็เริ่มละสำละสายด้วยความหวาดกลัวไฟตามสัญชาตญาณพากันวิ่งแตกกระเจิงหลบหนีถอยห่างออกไปหนูนรกบางตัวที่หลบหนีไม่ทันถูกไฟคลอกท่วมตัววิ่งวนไปมาอย่างเจ็บปวดทุรนทุรายเสียงร้องจี๊ดจี๊ดดังระงมแผดสนั่นจนน่าสยดสยองปราณกับอดุลเมื่อเห็นเหล่าฝูงหนูผีแตกตื่นหนีไฟอย่างกลัวตายออกไปอยู่รอบนอกห่างออกจากบ้านของพรานเที่ยงที่บัดนี้ถูกเพลิงเผาผลาญจนลุกโชนท่วมทั่วทั้งหลังจึงค่อยๆพากันตรงไปที่รถที่จอดเอาไว้เมื่อเข้าไปในรถได้ก็ไม่จำเป็นต้องรั้งรอปราณสตาร์ทเครื่องยนต์กระชากรถพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วทิ้งกองเพลิงที่เผาผลาญหมู่บ้านเอาไว้ทางด้านหลังระหว่างทางที่กระชากรถออกไปยังเหยียบหนูนรกที่วิ่งหลบหนีอย่างโอลมานตายไปอีกหลายตัวเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะปานฉันงงไปหมดแล้วหนูอะไรวะตัวใหญ่ยังกับแมวแห่แหนกันมาจากไหนเป็นกองทัพมันเกิดอะไรขึ้นในป่านี้วะเพื่อนเฮ้ออดุลพร่ำออกมาเสียงสั่นรัวอย่างตื่นตระหนกต่อเหตุการณ์ระทึกขวัญที่ผ่านมาสดสดร้อนร้อนนายถามฉันแล้วฉันควรจะไปถามใครวะอดุลเราสองคนมาด้วยกันเจอเหตุการณ์มาพร้อมกันฉันก็รู้เรื่องพอๆกับนายนั่นแหละปานตอบกลับมาน้ำเสียงไม่ต่างกันสองมือยังสารวนบังคับรถให้พุ่งตรงไปเบื้องหน้าอย่างยากเย็นเพราะเส้นทางที่ค่อนข้างขรุขระเต็มไปด้วยร่องหลุมและก้อนหินขนาดใหญ่กลาดเกลื่อนไอ้ผีไอ้หนูผีพวกนั้นมันโผล่มาจากไหนวะเข้าป่ามาก็หลายแห่งไม่เคยพบไม่เคยเจอท่าทางก็ดูร้ายจู่โจมพวกเราเหมือนต้องการไล่ล่าเป็นอาหารซะอย่างนั้นอะอดุลกล่าวต่อไปอย่างแตกตื่นหัวใจเต้นระทึกกระชับปืนลูกซองเอาไว้นั่นหวังเป็นที่พึ่งยามคับขันฉันก็ตอบไม่ได้แล้ววะแต่ฉันว่าป่าแห่งนี้ต้องมีบางอย่างผิดปกติผิดจากเมื่อ 4-5 ปีก่อนที่เราเคยเข้ามาปราณกล่าวออกมาอย่างขบคิดหลังจากที่นิ่งเงียบไปชั่วครู่และกล่าวต่อไปว่านี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการหายตัวไปของคนในหมู่บ้านก็เป็นไปได้นะเว้ยหนูยักษ์หนูผีนี่นะอดุลรำพันออกมาจากนั้นจึงอุทานออกมาอย่างแปลกใจนี่มันไม่ใช่เส้นทางออกจากหมู่บ้านไม่ใช่เส้นทางเดียวกับตอนที่เราเข้ามานี่หว่านายมาผิดทางหรือเปล่าวะปราณปราณสายหน้ากล่าวสารภาพออกมาอย่างยอมรับเออไม่ใช่ทางสายเดิมนายก็เห็นฝูงหนูผีแห่ล้อมเกลื่อนไปหมดทางไหนที่มีพวกมันน้อยที่สุดฉันก็มาทางนั้นแหละวะฉันว่าแล้วว่าทำไมมันมีแต่หญ้าขึ้นเต็มไปหมดเป็นหลุมเป็นบ่อจนรถเด้งไปเด้งมาจนใส่ฉันจะขย้อนออกมาอยู่แล้วอดุลโอดครวญจนปราณหันมาทำตาขวางอย่างขัดเคืองกระชากเสียงแข็งนายจะบ่นไปทำไมวะจะไปทางไหนก็ช่างเถอะขอให้หนีพ้นจากไอ้พวกฝูงหนูผีนี่ก็แล้วกันอดุลเงียบเสียงลงไป
ปลี่ยนเป็นมองสำรวจไปรอบบริเวณอย่างวิเคราะห์และทบทวนความทรงจำแล้วจึงเอ่ยออกมาว่าฉันคับคล้ายคับคลาว่าทางนี้น่าจะเป็นทางที่มุ่งไปหลังหมู่บ้านที่มีแม่น้ำอยู่ตรงเชิงเขานะปราณพยักหน้าอย่างเห็นด้วยพางกล่าวออกมาอย่างรอบคอบว่าฉันชักไม่ค่อยจะมั่นใจต่อสถานการณ์ตอนนี้สักเท่าไหร่ออกจะประหลาดพิกลอยู่ไม่น้อยปืนของฉันยังใส่กระสุนลูกปลายค้างอยู่นายช่วยเปลี่ยนเป็นกระสุนลูกโดดสลับกับลูกก้าวให้ทีรวมทั้งปืนของนายด้วยอดุลพยักหน้ารับพร้อมหยิบปืนลูกซองเรมิงตัน870ของเพื่อนคู่หูไปผัดเปลี่ยนลูกกระสุนทันทีจากนั้นจึงเร่งจัดการกับปืนของตนเองอย่างคล่องแคล่วยิ่งขับรถเข้าไปลึกมากขึ้นต้นไม้ใหญ่ยืนต้นเรียงรายระหว่างพื้นถูกหญ้าสูงท่วมเข่าปกคลุมแสงไฟจากหน้ารถที่สาดส่องแลเห็นได้เพียงยอดหญ้าเอ็นไหวระริกลู่ลมปราณค่อยๆลดความเร็วลงเนื่องจากเกรงกลัวว่าทางข้างหน้าอาจเป็นหลุมลึกซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้อย่างไม่คาดฝันโครมเสียงรถกระแทกชนเข้ากับวัตถุที่ขวางอยู่ทางด้านหน้าอย่างจังตัวรถสะท้านไหวหยุดนิ่งลงทันทีแต่เครื่องยนต์ยังส่งเสียงครางเบาๆยังไม่ดับสิ้นฤทธิ์แรงกระแทกชนทำให้ร่างของอดุลพลัดจากเบาะนั่งพุ่งกระแทกกับแผงคอนโซลหน้าอย่างจังร่ำร้องโอดโอยออกมาอย่างเจ็บปวดตกใจปราณก็ไม่ต่างกันนักหน้าผากของเขากระแทกเข้ากับพวงมาลัยอย่างจังจนมึนงงหน้าผากมีร่องรอยแตกเป็นบาดแผลยาวนิ้วเศษเลือดสดๆค่อยๆไหลรินลงมาอาบแก้มเมื่อสลัดความมึนงงจนสติกลับคืนอดุลกระชากเสียงถามออกไปอะไรเกิดอะไรขึ้นรถชนอะไรปราณจ้องเขม็งไปทางเบื้องหน้าพลางใช้หลังมือปาดเช็ดเลือดที่หลั่งไหลออกมาตอบว่าเฮ้ยรถชนอะไรไม่รู้ว่ะข้างหน้าสิ้นเสียงของปราณพงหญ้าทางเบื้องหน้าเกิดการสั่นไหวรุนแรงปราณรีบกระชากรถถอยหลังออกห่างจากจุดเกิดเหตุราว2เมตรเพื่อตรวจดูวัตถุที่ขวางหน้าที่รถพุ่งชนเมื่อครู่ลำแสงจากดวงไฟหน้ารถ2ดวงสว่างโร่สาดส่องไปทางด้านหน้าเป็นบริเวณกว้างและเนื่องจากปราณขยับรถถอยออกมาจึงทำให้มองเห็นเบื้องหน้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเป็นร่างหนึ่งของจระเข้ขนาดใหญ่ราว3วาตัวดำทะมึนที่กำลังดิ้นรนบิดตัวไปมาอ้าปากส่งเสียงร้องคำรนคำรามด้วยความเจ็บปวดที่ถูกกันชนหน้ารถพุ่งกระแทกเข้าอย่างจังเฮ้ยจระเข้ตัวใหญ่โคตรมันขึ้นมาอยู่บนนี้ได้ยังไงวะอดุลตาเหลือกอุทานออกมาอย่างกังขาปราณสายหน้าไร้ซึ่งคำตอบเขาสะบัดศีรษะขยับไล่ความมึนงงอีกครั้งจากนั้นจึงเพ่งสายตาพิจารณาไปที่ร่างของจระเข้ขนาดใหญ่ลำตัวของมันจากก้อนขี้ม้าปลายจมูกไล่ไปจนกระทั่งปลายส่วนหางที่เขาพอจะคาดคะเนได้จากแสงไฟหน้ารถที่ส่องสว่างเจิดจ้าน่าจะยาวประมาณ3วาเกล็ดหนาสีดำขุ่นทับซ้อนกันมีร่องรอยคราบเขียวคล้ำจากตะไคร่น้ำจับอยู่รอบตัวมันกำลังอ้าปากมหึมาเผยเห็นฟันขาวแหลมคมแข็งแกร่งเรียงรายร่ำร้องคำรามอย่างเจ็บปวดลำตัวบิดเร่าส่วนหางโบกฟาดสะบัดไปมาจนพงหญ้ารอบบริเวณราบลู่แหลกรานเพียงชั่วครู่เมื่อมันหันมาเผชิญหน้ากับรถเหล็ก4ล้อที่มีหนุ่มใหญ่ทั้งสองอยู่ภายในมันหยุดการดิ้นรนพลางค่อยๆขยับร่างหันมาจ้องเขม็งอย่างประสงค์ร้ายเสียงขู่คำรามของมันยังดังเล็ดลอดออกมาต่อเนื่องเป็นระยะและเมื่อมันใช้เท้าทั้ง4ดันร่างใหญ่โตของมันยกสูงขึ้นทั้งปราณและอดุลล่วงรู้ได้ในทันทีว่ามันกำลังพุ่งเข้าชาร์จพวกตนอย่างดุร้ายถึงแม้ว่าจระเข้จะอยู่บนบกก็ตามหากมันยกร่างขึ้นสูงเตรียมพุ่งเข้าใส่เหยื่อความเร็วของมันนั้นไม่ได้เชื่องช้าตามขนาดร่างที่ใหญ่โตอุ้ยอ้ายตามรูปลักษณ์ภายนอกเฮ้ยๆมันพุ่งเข้ามาแล้วปราณถอยเร็วถอยรถเร็วอดุลแหกปากร้องลั่นอย่างตื่นตระหนกไม่บ่อยครั้งนักที่จะเห็นจระเข้พุ่งเข้าจู่โจมเหยื่อที่อยู่บนบกและมีขนาดใหญ่กว่ามันมากนักร่างใหญ่โตยาว3วาเศษวิ่งตุบๆเข้ามาใกล้จนได้ยินเสียงฝีเท้าทั้ง4กระแทกพื้นดังสนั่นสั่นสะเทือนตามขนาดร่างของมันเมื่อมันพุ่งเข้ามาจนใกล้รถเล็กปากมหึมาของมัน
อากางออกหมายขย่ำเหยื่อที่อยู่ตรงหน้าให้ยับเยินแหลกลานปราณกระชากคันเกียร์พร้อมเหยียบคันเร่งถอยพรวดอย่างรวดเร็วเพื่อให้หลุดพ้นจากรัศมีอันตรายของสัตว์เลื้อยคลานดุร้ายที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเพชฌฆาตแห่งสายน้ำรถพุ่งพรวดถอยไปทางด้านหลังอย่างรวดเร็วอดุลเหลียวหน้าเหลียวหลังทั้งวันเกรงจระเข้สามวาที่พุ่งจู่โจมอยู่ทางเบื้องหน้าทั้งช่วยเพื่อนมองหลังเพื่อคอยระวังความปลอดภัยที่ปราณซึ่งเป็นผู้ขับขี่อาจมองสำรวจได้ไม่ถี่ถ้วนแต่เมื่ออดุลหันกลับไปมองทางด้านหลังก็ต้องแหกปากร้องลั่นอีกครั้งอย่างแตกตื่นตกใจเป็นครั้งรบที่สองเฮ้ยไอ้ปราณระวังด้านหลังจระเข้มีอีกตัวปราณที่คอยจ้องมองกระจกสองหลังอยู่เป็นระยะเขาเห็นภาพที่สะท้อนในกระจกเป็นเพียงเงาตะคุ่มยาวแต่เมื่อรถถอยหลังพุ่งไปใกล้ได้ระยะประกอบกับเสียงตะโกนก้องของอดุลที่ร้องเตือนออกมาจึงเห็นว่าเป็นจระเข้ที่มีขนาดใหญ่โตไม่ต่างไปจากตัวที่อยู่เบื้องหน้าจึงหักพวงมาลัยรถเบี่ยงหลบออกไปทางด้านข้างอย่างกระทันหันรถถลาพุ่งลงเนินไปอย่างเสียการควบคุมพุ่งไหลไปกระแทกต้นไม้ใหญ่จนหยุดนิ่งเครื่องยนต์ดับสนิทไฟหน้ารถดับวูบลงรอบบริเวณเปลี่ยนเป็นความมืดมิดเมื่อตั้งสติได้ปราณรีบร้องเตือนเพื่อนทันควันอดุลเตรียมปืนพร้อมไฟฉายแล้วได้ยินเสียงของอดุลค้นหาสิ่งของดังอยู่ชั่วครู่จึงร้องตอบออกมาอย่างร้อนรนได้แล้วสิ้นเสียงร้องตอบของอดุลเขาจึงเปิดไฟฉายที่ถืออยู่ในมือส่องออกไปรอบบริเวณแต่ก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ร่างใหญ่โตของมัจจุราชแห่งสายน้ำตัวที่ขวางทางอยู่ทางด้านหลังเมื่อครู่พุ่งร่างชนเข้าใส่ประตูทางด้านคนขับอย่างแรงจนกระจกแตกกระจายพุ่งเข้าใส่ร่างของปราณที่ไม่ทันได้ระวังตัวร่างของปราณพะงะโยกเข้าด้านในของตัวรถตามสัญชาตญาณจึงรอดพ้นจากปากที่ใหญ่โตของอสุรกายสัตว์เลื้อยคลานที่พุ่งผ่านเข้ามาตรงช่องประตูด้านข้างที่กระจกแตกละเอียดห่างจากร่างของเขาไปอย่างเฉียดฉิวไม่ถึงศอกจระเข้ตัวที่ปราณขับรถพุ่งชนในคราแรกบัดนี้มันติดตามมาจนถึงรถของพวกเขาที่จอดนิ่งสนิทสิ้นฤทธิ์เพราะกระแทกชนต้นไม้เมื่อมันเข้ามาใกล้มันกระโจนร่างกายที่ใหญ่โตพุ่งเข้าใส่ทางด้านหน้าจนร่างครึ่งตัวของมันค้างคาอยู่บนกระโปรงรถสายส่วนหัวอ้าปากคำรามอย่างดุร้ายเอ้ยอะไรมันจะดุร้ายเหี้ยมเกรียมขนาดนี้วะอดุลสะบดออกมาอย่างครั่นคล้ามวันเกรงยังไม่ทันที่คนทั้งสองจะทันได้รับมือกับจระเข้แขกไม่ได้รับเชิญทั้งสองตัวประตูทางด้านข้างของอดุลก็เกิดเสียงดังตึงหนักแน่นจนประตูรถทางด้านข้างของเขาที่ถูกกระแทกทางด้านนอกเป็นรอยนูนยุบเข้ามาด้านในกระจกแตกกลาดเกลื่อนกระจายซึ่งเป็นการกระทำจากจระเข้อีกตัวที่พุ่งเข้าชนบัดนี้ปราณและอดุลถูกล้อมเอาไว้ด้วยจระเข้ขนาดใหญ่3ตัวทั้งดุร้ายและอาฆาตซึ่งพฤติกรรมของพวกมันนับว่าผิดแผกไปจากสัญชาตญาณการหาอาหารของสัตว์ปกติทั้งปราณและอดุลต่างโยกร่างเบี่ยงกายเอนเข้ามาด้านในรถจนแผ่นหลังของทั้งคู่ปะทะชนกันต่างฝ่ายต่างระวังทางด้านหน้าของตนที่ปรากฏสัตว์เลื้อยคลานสายพันธุ์ดึกดำบรรจ้องเล่นงานอยู่จระเข้ตัวที่จู่โจมทางด้านหน้ารถเวลานี้มันตะกายขึ้นมาสถิตอยู่บนกระโปรงรถได้สำเร็จมันค่อยๆลากร่างอันใหญ่โตของมันเข้ามาจนใกล้กระจกหน้าพลันใช้ปากอันใหญ่โตมหึมากระแทกกระจกหน้าจนเป็นรอยร้าวและมีทีท่าว่าหากปากมหึมาของมันกระแทกลงมาอีกไม่กี่ครั้งกระจกหน้ารถต้องแตกละเอียดร่วงกราวและเมื่อถึงเวลานั้นพวกเขาสองคนต้องโดนสัตว์ร้ายแห่งสายน้ำขย่ำอย่างแน่นอนเพราะเมื่อปราศจากกระจกหน้าเป็นเสมือนประการป้องกันมันสามารถอ้าปากอันใหญ่โตที่มีแรงงับอันมหาศาลได้อย่างเต็มที่เต็มตำจระเข้ตัวใหญ่ยาว3วาเศษตัวที่จ้องเล่นงานปราณอยู่ทางด้านข้างประตูฝั่งคนขับมันยังคงยื่นปากใหญ่ยาวสอกเศษเข้ามาภายในตัวรถมันใช้ส่วนหัวที่ใหญ่โตขยับฟาดปากไปมากระแทกร่างของปราณที่พยายามหลบเลี่ยงอย่างสุดกำลังจนไม่สามารถใช้ปืนลูกซองที่ถืออยู่ในมือได้ถนัดเวลานี้
ปืนลูกซองยาวคล้ายเป็นเพียงท่อนเหล็กที่ใช้ป้องกันร่างและกระแทกส่วนหัวของจระเข้สามวาเพื่อไม่ให้มันจู่โจมได้ถนัดเพียงเท่านั้นส่วนอดุลนั้นเขายังคงพวักพวงอยู่กับเจ้าอสุรกายสายพันธุ์ดึกดำบรรพ์ที่กำลังพุ่งชนประตูด้านข้างอีกทั้งจระเข้อีกตัวที่กำลังเล่นงานกระจกหน้ารถจนเกิดรอยร้าวลามไปทั่วทั้งแผ่นจึงไม่สามารถปลีกตัวไปช่วยเหลือพรานที่กำลังทุลักทุเลอยู่ใกล้ๆแต่สัญชาตญาณของพรานที่ผ่านพงไพรผจญเหตุการณ์คับขันมานับครั้งไม่ถ้วนก็เรียกสติของเขาให้กลับคืนมาโดยเร็วและเมื่อกระจกหน้าลั่นเปรี้ยแตกกราวเกลือนด้วยแรงกระแทกจากส่วนหัวของจระเข้ยักษ์ก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่เขาส่งปลายลำกล้องปืนลูกสองพุ่งยัดเข้าไปในปากของมันที่อ้ากว้างเตรียมขบงับร่างของเขาที่อยู่ตรงหน้าพร้อมลั่นไกปลดปล่อยกระสุนออกไปทันทีตุ้มเสียงของกระสุนปืนลูกสองเรมิงตัน870ดังคำรามกึกก้องกำปนาดเพียงนัดเดียวส่วนหัวของเจ้าสัตว์เลื้อยคลานมัจจุราชแห่งสายน้ำผงะไปเพียงเล็กน้อยแต่เพียงชั่วครู่ส่วนหัวของมันก็ร่วงฟาดลงกับกระโปรงหน้ารถอย่างสิ้นฤทธิ์ด้วยอนุภาพจากแรงกระแทกของหัวกระสุนที่พุ่งเข้าไปทำลายจุดตายปิดชีพนักล่าของมันได้สำเร็จปราณสะดุ้งเฮือกเมื่อได้ยินเสียงปืนคำรามก้องไกลหูปลุกกระตุ้นสัญชาตญาณพรานนักล่าของเขาขึ้นมาเช่นกันหนุ่มใหญ่สบโอกาสเหมาะจึงใช้มือข้างซ้ายจับที่กลางกระบอกปืนเพื่อยันปากของจระเข้ใหญ่สามวาเศษเอาไว้ส่วนมือขวากระชากปืนลูกโม่จุด357สมิธแอนด์เวสสันออกมากระชับอยู่ในมือและเมื่อสบโอกาสเหมาะจึงเจาะปลายลำกล้องไปที่ใต้คางของจระเข้ดุร้ายที่ยื่นส่วนหัวเข้ามาหมายขบกัดร่างของเขาให้แหลกเละเปรี้ยง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 พรานลั่นไกรัวส่งกระสุนออกไปอย่างต่อเนื่อง4นัดซ้อนส่วนหัวของเพชฌฆาตแห่งสายน้ำผงะวูบก่อนที่จะค่อยๆรูดตัวลงไปช้าๆร่วงไปนอนสิ้นฤทธิ์สิ้นลายอยู่ข้างรถเหลืออีกตัวพรานหันมาส่งเสียงรัวกับอดุลพยักหน้ารับอย่างเข้าใจเพราะจระเข้ดุร้ายตัวนั้นอยู่ทางด้านของตนเองเขาจึงต้องลงมือเองจึงถนัดกว่าพรานที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามพลางหันไปจ้องมองเพื่อหาโอกาสที่จะจัดการกับจระเข้ยักษ์ที่พุ่งเข้าร่างกระแทกประตูรถทางด้านข้างอยู่อย่างไม่ลดละเขาค่อยๆยื่นปืนลูกซองในมือออกไปทีละน้อยเพื่อสืบทดสอบดูปฏิกิริยาของมันเมื่อปืนลูกซองโผล่พ้นตัวรถออกมาครึ่งกระบอกจระเข้ร้ายเพชฌฆาตแห่งสายน้ำก็เป็นฝ่ายเปิดฉากจู่โจมก่อนอีกครั้งอย่างคลุ้มคลั่งเมื่อเห็นวัตถุแปลกปลอมโผล่ออกมามันพุ่งกระโจนอ้าปากกว้างมหึมาจนเห็นฟันแข็งแกร่งเรียงรายงับเข้าที่กระบอกปืนจนอดุลอุทานออกมาดังลั่นอย่างตื่นตระหนกคาดไม่ถึงต่อความดุร้ายคลุ้มคลั่งของมันแรงกระชากของอสุรกายดึกดำบรรพ์ส่งพลังมหาศาลสุดที่อดุลจะเหนี่ยวรั้งปืนคู่กายเอาไว้ได้เมื่อมันใช้ปากงับฉับลงที่กลางกระบอกปืนแล้วก็กระชากดึงแรงกระชากของมันแทบฉุดรั้งร่างของเขาหลุดร่วงออกไปจากตัวรถเขารีบคลายมือปล่อยปืนลูกซองเรมิงตัน870ปืนคู่กายที่ร่วมฟันฝ่าพยันตรายกับเขาไปอย่างเสียดายโอ้ยไอ้จระเข้เถื่อนมันฆ่าปืนของฉันไปกินซะแล้วเขาค่ำครวญออกมาปากพร่ำรำพันแต่มือกลับกระชากดึงเจ้าปืนสั้นบาเรตต้า92FS ปืนพกสั้นแบบกึ่งอัตโนมัติออกมากระชับเอาไว้ในมือจัดท่าทางเล็งศูนย์ปืนไปที่ส่วนหัวของเจ้าจระเข้คู่อาฆาตที่เมื่อครู่มันคาบปืนลูกสองของเขาไปอย่างหน้าตาเฉยซึ่งเจ้าสัตว์ร้ายมฤตยูสายน้ำก็หาได้ครั่นครามต่อร่างของมนุษย์ที่อยู่ในรถเล็กมันหมุนล่างขวางกลับมาพร้อมสะบัดส่วนหัวเวียงปืนลูกสองของอดุลที่คาบอยู่ในปากพุ่งเข้ามากระแทกตัวรถเสียงดังตึงสนั่นปืนที่เป็นโลหะบุบงอเป็นรูปตัวยูหมดโอกาสได้ใช้งานอีกต่อไปนั่นยิ่งสร้างความเดือดดาลต่ออดุลยิ่งขึ้นไอ้จระเข้อัปลีทำแบบนี้มันยามกูเกินไปแล้วตายซะเถอะมึงสิ้นเสียงแค่นคำรามปืนบาเรตต้าในมือก็จับศูนย์เล็งไปที่ร่างของจระเข้ยักษ์เขาเหนี่ยวไกปืนออกไปอย่างต่อเนื่อง5นัดเสียงดังสนั่นไพรในจังหวะที่เจ้าสัตว์เลื้อยคลานสายพันธุ์ดึกดำบรรพ์กำลังพุ่งร่างเข้ามาใกล้ตัวรถไม่ถึงวากระสุนทั้ง5นัด
พุ่งเข้าเจาะที่ส่วนหัวของมันอย่างแม่นยำทั้งชุดร่างของมันชะงักกระตุกอยู่เล็กน้อยก่อนที่จะแน่นิ่งไปอย่างสิ้นลวดลายโอ้ยจระเข้ที่ป่านี้แม่งโคตรดุเลยวะไม่เคยพบไม่เคยเห็นจระเข้ที่ไหนวะขึ้นมาไล่งับคนบนบกแถมยังไล่ล่าไม่หยุดจนกว่าจะตายกันไปข้างโอ้ยฉันว่าจระเข้ในลุ่มน้ำอเมซอนยังไม่ดุร้ายเท่านี้แน่อดุลกล่าวพลางระบายลมหายใจออกมาเฮือกใหญ่อย่างโล่งใจเมื่อจัดการกับมฤตยูเลื้อยคลานทั้ง3ตัวลงได้เฮ้ยนายเคยไปลุ่มน้ำอเมซอนหรือไงถึงได้รู้ว่าจระเข้ที่เราเจอเมื่อครู่เนี่ยร้ายกว่าจระเข้ที่ลุ่มน้ำอเมซอนฮะพลานถามดักคอออกมาในขณะที่กำลังใช้ปลายเสื้อแขนยาวที่ตนใส่อยู่ซับเลือดที่ไหลออกมาจากบาดแผลแตกที่หน้าผากอดุลยิ้มเจือนออกมาพร้อมกับกล่าวแก้เกลว่าแหมฉันก็พูดเปรียบเปยไปอย่างนั้นแหละฉันไม่เคยไปเหยียบร็อกอยู่ถึงทวีปอเมริกาใต้แต่ฉันก็เคยใฝ่ฝันเอาไว้นะเว้ยว่าสักวันนั้นฉันจะต้องมีโอกาสไปล่าสิงโตสักครั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติต่อชีวิตพรานไพรของฉันเชิญนายไปคนเดียวเถอะพรานกระแทกเสียงออกมาอดุลยิ้มอย่างคนอารมณ์ดีแม้จะสูญเสียปืนคู่มือและผ่านเหตุการณ์เฉียดมาเมื่อครู่ก็ตามบาดแผลของนายเป็นยังไงบ้างอดุลถามอย่างเป็นห่วงเพื่อนรักเพื่อนร่วมผจญภัยพรานสายหน้ายังไม่ยี่ระกล่าวออกมาเบาๆไม่เป็นไรมากแค่นี้ยังเล็กน้อยแต่ที่น่าเป็นห่วงเสียยิ่งกว่าบาดแผลของฉันก็คือรถคันนี้แหละเป็นอะไรมากหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยอดุลหน้าเสียทันทีเมื่อนึกถึงสภาพของพาหนะของพวกเขาที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อครู่หากรถไม่สามารถใช้งานได้นั่นละงานใหญ่เลยทีเดียวดังนั้นพวกเราก็ลงไปตรวจดูอาการของพาหนะยานเกราะของพวกเรากันก่อนดีกว่าวะหากมันชำรุดจะได้ซ่อมแซมกันเสียให้เสร็จก่อนเช้าพวกเราจะได้เดินทางออกไปจากป่าพิสดารแห่งนี้เสียทีพรานพยักหน้ารับอย่างเห็นด้วยอดุลจึงหันร่างกลับไปเพื่อจะเปิดประตูทางด้านข้างของตนเองแต่ก็ต้องชะงักค้างเมื่อฝ่ามือของปราณวางกดลงที่ไหล่แล้วรั้งเอาไว้นั่นอะไรวะปราณอดุลหันมาถามอย่างสงสัยต่อพฤติกรรมของเพื่อนร่วมเป็นร่วมตายปราณเอ่ยออกมาน้ำเสียงต่ำแต่หนักแน่นนายอย่าเพิ่งลงไปนายลองมองสำรวจไปรอบๆบริเวณให้ดีห่างจากที่พวกเราอยู่สักประมาณ 5-6 เมตรนายเห็นสิ่งผิดปกติอะไรไหมอดุลปฏิบัติตามอย่างว่าง่ายกราดสายสายตาเพ่งพินิจไปทั่วหลังจากนั้นในตาพันเหลือกโพลงอย่างตื่นตะลึงเงาดำตะคุ่มหลายสิบเงาค่อยๆแหวกไหวพงหญ้าคืบคลานเข้ามาหาปราณกับอดุลที่อยู่ในรถอย่างช้าๆแต่ละเงาร่างปรากฏดวงตาเรียวสองดวงสีแดงกล่ำอย่างแปลกประหลาดพิสดารคนทั้งสองอุปทานไปกันเองว่าในตาสีแดงกล่ำเหล่านั้นจ้องเขม็งมองมายังพวกเขาทั้งสองอย่างประสงค์ร้ายให้ตายเถอะเงาเหล่านั้นคือฝูงจระเข้หลายสิบตัวพวกเราถูกพวกจระเข้เถื่อนเหล่านี้ล้อมเอาไว้เลยนี่อดุลแหกปากร่ำร้องออกมาอย่างแตกตื่นขวัญผวาพรานก็เกิดอาการตระหนกไม่ต่างกันเหงื่อการหลั่งไหลพรั่งพรูสาบานได้ว่าตั้งแต่เข้าป่าประจนภัยมาหลายป่าหลายครั้งหลายคราวไม่เคยเผชิญหน้ากับเหตุการณ์แตกตื่นพิกลผิดธรรมชาติเช่นนี้มาก่อนปราณรีบระงับขวัญอันแตกกระเจิงกระชากลูกเลื่อนบรรจุกระสุนเข้ารังเพลิงจนเต็มอัตราเตรียมพร้อมรับศึกหนักอีกขนอดุลเห็นเช่นนั้นจึงรีบตรวจสอบกระสุนในแมกกาซีนของตนพลางอัดกระสุนจนเต็มที่เช่นกันสงสัยมันจะแห่กันมาทั้งฝูงหมดทั้งลำน้ำเลยละวะปราณลำพันออกมานึกคำนวณอยู่ในใจว่าฝูงจระเข้ที่ล้อมเขาสองคนอยู่นั้นจะมีสักกี่ตัว20หรือ30ตัวกันแน่พวกมันรู้ได้ยังไงว่าพวกเราอยู่ตรงนี้อดุลเอ่ยออกมาลอยๆปราณตอบออกมาอย่างคาดคะเนมันอาจจะขึ้นมานอนกันเกลื่อนอยู่แถวนี้ก่อนแล้วก็เป็นไปได้พอเห็นเหตุการณ์ที่พวกเราต่อสู้กับพวกของมัน3ตัวจึงคลืบคลานเข้ามาหาพวกเราที่มันคิดว่าคือเหยื่อของมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะสัญชาตญาณของพวกมันจะขึ้นมาพึ่งแดดกันในตอนสายแต่นี่มันเป็นเวลากลางคืนซึ่งมันผิดปกติอดุลค้านออกมาตามที่ตนเคยรับชมสารคดีเกี่ยวกับจระเข้และยังเคยได้ศึกษาพฤติกรรมของพวกมันมาบ้างอย่างนั้นก็หมายความว่าสัตว์ต่างๆในป่าแห่งนี้มีพฤติกรรมที่ผิดแปลกแตกต่างไปจากธรรมชาติดั้งเดิมของพวกมันเช่นไอ้พวกฝูงหนูผีและก็เหล่าจระเข้ฝูงนี้และก็ยังไม่รู้ว่าในป่านี้มันจะยังมีสัตว์อีกกี่สายพันธุ์วะที่พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป
ลานเก่าออกมาอย่างวิเคราะห์ตามเหตุการณ์ที่เผชิญมาทั้งหมดซึ่งก็มีความเป็นไปได้อย่างมากเอายังไงดีวะปานพวกมันเข้ามาใกล้แล้วอดุลครวญครางออกมาเสียงสั่นพร่าเมื่อเห็นฝูงสัตว์เลื้อยคลานสายพันธุ์ดึกดำบรรคืบคลานเข้ามาห่างจากพวกตนไม่ถึง10เมตรจระเข้รวม10ตัวที่ปรากฏออกมาเป็นแนวหน้ามีขนาดไม่ต่ำกว่า3วาเลยสักตัวอย่างน้อยๆก็เท่าที่เห็นในเวลานี้ยังไม่มีตัวใดที่ร่างของมันจะมีขนาดย่อมไปกว่าไอ้3ตัวที่พวกเขาจัดการสยบมันไปเมื่อครู่ตกลงเราจะหนีหรือจะหลบอยู่ในรถคันนี้วะอดุลกระชากเสียงออกมาปลานกล่าวออกมาอย่างรัวเร็วรถคันนี้มันไม่เหมาะที่จะเป็นเกราะป้องกันภัยได้อีกแล้วกระจกหน้ากระจกข้างแตกละเอียดเป็นช่องกว้างขนาดนั้นหากมันพุ่งพรวดเข้ามาก็ฆ่าพวกเราไปกินได้ง่ายๆหรือไม่ก็พวกมันมากันเป็นฝูงหลายสิบตัวแบบนี้อีกทั้งตัวใหญ่โตมโหฬารหากมันรวมตัวกันคว่ำรถสำเร็จก็ลากพวกเราลงไปกินได้อย่างสบายง่ายได้เหมือนกันจะเอาไงก็รีบพูดมาสักทีสิว่าไอ้พ่อนักวิชาการวางแผนวิเคราะห์อยู่นั่นแหละเห็นไหมพวกมันเข้ามาไกลแล้วอดุลเร่งเร้าอย่างร้อนรนเมื่อเห็นจระเข้เถื่อนที่เขาเรียกเมื่อครู่4ตัวย่างกลายเข้ามาจนแทบจะถึงรถอยู่รอมรอก็หนีสิวะถามถ้าจะอยู่รอไปทัศนจรในท้องของพวกมันหรือไงเร็วรีบเก็บของเท่าที่จำเป็นแล้วรีบไปเร็วเร็วเข้าปราละล่ำละลักออกมาพลางรีบเก็บสัมภาระที่จำเป็นยัดใส่เป้สะพายหลังซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนักเพราะส่วนมากถูกบรรจุเอาไว้ในเป้อยู่ก่อนแล้วอดุลรีบทำตามทันควันจากนั้นจึงรีบเห็นผลติดตามปลานออกไปจากรถจากรวดเร็วปลานออกวิ่งนำตรงขึ้นไปบนเนินบริเวณที่รถของตนเสียหลักพุ่งลงมาเมื่อสักครู่เพราะคาดเดาว่าหากยิ่งหลบหนีขึ้นที่สูงฝูงจระเข้กระหายเลือดเนื้อฝูงนี้ก็ยิ่งติดตามยากเย็นยิ่งขึ้นเขาออกวิ่งโดยมีร่างของอดุลไล่ติดตามมาอย่างกระชั้นพลางหันไปเนียวไกลปลดปล่อยกระสุนปืนลูกซองออกไปเป็นระยะเพื่อสกัดยับยั้งเหล่าจระเข้ที่ไล่ติดตามมาอย่างไม่ลดละทุกนัดที่ส่งออกไปจากปลายกระบอกปืน1นัดต่อ1ร่างจระเข้ตัวไหนที่ถูกกระสุนพุ่งเจาะที่ส่วนหัวมีอันต้องสะดุ้งชะงักค้างสิ้นชีพส่วนตัวไหนที่หลุดพ้นจากวิถีกระสุนก็ยังวิ่งตึบตับอุ้ยอ้ายติดตามมาอย่างไม่ลดละเหล่าจระเข้ที่ติดตามมาทางด้านหลังขบวนเมื่อเห็นซากจระเข้ตัวที่ล้มตายต่างพากันรุมถึงขบกัดคาบดึงแย่งกันกัดกินซากเพื่อนร่วมสายพันธุ์เดียวกันอย่างดุร้ายหิวโหยเมื่อปราณและอดุลหันไปเห็นยังรู้สึกกระอักกระอ่วนพิกลตูมตูมอีก2นัดที่ปราณลั่นไกลออกไปปลิดชีพจระเข้ยักษ์มฤตยูแห่งสายน้ำได้อีก2ตัวแต่เขาต้องรีบสะบัดปืนลูกซองเวียงไปทางด้านหลังเพื่อใช้สะพายคล้องไหลเอาไว้เนื่องจากยิงจนกระสุนหมดรังเพลิงและไม่มีช่วงเวลาเพียงพอที่จะบรรจุกระสุนชุดใหม่จากนั้นจึงกระชากเอาปืนลูกโม่จุด357สมิธแอนด์เวสสันออกมากระชับในมือเฮ้ยระวังหน่อยสิวะกระสุนเขียดตัวฉันไปนิดเดียวเองโอ้โหเกือบตายไปแล้วไหมล่ะอดุลสยุ่งโยงร้องอุทธรณ์ออกมาเมื่อกระสุนนัดสุดท้ายที่ปราณยิงออกมานั้นเฉียดผ่านร่างของเขาห่างไม่ถึงศอกเฮ้ยไม่โดนนายหรอกนะฉันเล็งทุกนัดจะทำเป็นขวัญอ่อนไปหน่อยเลยเพื่อนเอ้ยปราณสวนกลับมาทันควันแต่ยังไม่ลดฝีเท้าแต่เมื่อวิ่งต่อไปได้อีกไม่นานนักก็ต้องหยุดยั้งลงอย่างกระทันหันอดุลรั้งล่างหยุดตามจนร่างแทบล้มคว่ำรีบไปสิวะไอ้ปลานหยุดทำไมอดุลถามออกมาอย่างแปลกใจปลานพยักหน้าไปทางเบื้องหน้าเป็นสัญญาณให้เขามองดูเอาเองเฮ้ยข้างหน้าก็มีพวกมันมาดักรออยู่อีกแล้ววะเนี่ยทำไงดีวะอดุลคร่ำครวญออกมาเมื่อเห็นว่าทางเบื้องหน้าปรากฏร่างของมัจจุราชแห่งสายน้ำดักรอคอยเขาอยู่อีกร่วม10กว่าตัวและทุกตัวกำลังลุมร้อมเป็นแนวด่าหน้าตรงเข้ามาอย่างประสงค์ร้ายทั้งปราณและอดุลต่างตกอยู่ในวงล้อมของฝูงจระเข้ยักษ์ที่มีมากมายหลายสิบตัวกระสุนของพวกเราเอามันไม่อยู่แน่พวกมันมีกันเยอะเหลือเกินปราณประเมินสถานการณ์ออกมาแต่อดุลไม่สนใจสิ่งใดอีกเมื่อเห็นจระเข้ที่ดักอยู่ทางด้านหน้าและที่ติดตามมาทางด้านหลัง
บีบกระชับลุมล้อมเข้ามาห่างจากร่างของพวกเขาไม่ถึง10เมตรเปรี้ยง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 ปืนพกสั้นบาเรตต้าในมือของอดุลแจกจ่ายลูกกระสุนออกไปจนหมดแมกกาซีนฝังไปที่ร่างของเราจระเข้เถื่อนอย่างแม่นยำนัดไหนที่เจาะเข้าที่ส่วนหัวที่จุดสำคัญก็หยุดยั้งมันได้เป็นผลสำเร็จแต่นัดไหนที่พลาดเป้าหมายก็ไม่ส่งผลต่อความเคลื่อนไหวที่คุ้มคลั่งหิวโหยของพวกมันเปรี้ยง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 ปราณปล่อยกระสุนจากปืนลูกโม่ออกไปบ้างจนหมดโม่แต่ก็หยุดยั้งพวกมันลงได้เพียงแค่3ตัวคนทั้งสองหันหลังชนกันเร่งบรรจุกระสุนอย่างเร่งรีบด้วยจิตใจที่เต้นระทึกหวาดหวั่นความตายกำลังคืบคลานเข้ามาแล้วโคตรน่าสมเพชเลยวะหากต้องมาตายเพราะถูกจระเข้กัดกินร่างกลายเป็นเหยื่อของมันฉันยังไม่อยากตายไหวปลานฉันอยากจะเดินทางไปล่าสิงโตตามที่ฉันใฝ่ฝันเอาไว้ฉันยังไม่อยากตายอดุลพร่ำพรรณนาออกมาอย่างหวาดกลัวต่อวาระสุดท้ายปลานยังนิ่งเงียบแต่เหงื่อกลานแตกพลักมือเท้าสั่นเทาไปหมดทางด้านข้างห่างออกไปประมาณ5เมตรเป็นเนินสูงลาดเอียงประมาณ40องศามีต้นไม้ใหญ่น้อยยืนต้นเรียงรายปรากฏเป็นภูเขาขนาดย่อมลูกหนึ่งที่ยังคาดคะเนความสูงไม่ได้เนื่องจากความมืดยามรัตติการที่แผ่ปกคลุมบัดนี้บนภูเขาขนาดย่อมสูงขึ้นไปราว10กว่าเมตรปรากฏร่างหนึ่งยืนอยู่ในเงามืดแต่ในคราคับขันอดุลกับปรานยังได้ยินเสียงเงาร่างนั้นร่ำร้องตะโกนออกมาคุณอดุลคุณปรานหนีขึ้นมาทางนี้เร็วแม้จะเคลือบแคลงสงสัยต่อการปรากฏตัวอย่างกระทันหันแต่หนุ่มใหญ่ทั้งสองก็จดจำเสียงที่กูเรียกนั้นได้อย่างแม่นยำพลางอุทานออกมาอย่างดีใจระคนประหลาดใจปรานเที่ยงโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับหวังว่าทุกท่านคงจะได้หายใจหายคอกันบ้างนะครับอย่าเพิ่งตื่นเต้นกันมากเกินไปเดี๋ยวจะมีตื่นเต้นมากกว่านี้อีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ